ก้าวไกลชี้ระบอบประยุทธ์ยังอยู่ดัน3วาระรื้อมรดกคสช.หยุดรัฐประหารการเมืองวันที่22พฤษภาคม2567 9:57 น.ก้าวไกลโพสต์10ปีรัฐประหาร2557ชี้ระบอบประยุทธ์ยังอยู่ดัน3วาระจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปฏิรูปกองทัพทลายทุนผูกขาดอยู่ตรปห.เมื่อวันที่22พฤษภาคม2567เพจ Facebook พรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความครบรอบ10ปีรัฐประหาร2557ระบุว่า10ปีรัฐประหาร2557ประยุทธ์ออกแล้วระบอบประยุทธ์ยังอยู่ผ่านมาแล้ว10ปีหลังรัฐประหารวันที่22พฤษภาคม57จุดกำเนิดของระบอบประยุทธ์ประเทศไทยมีรัฐบาลที่ผ่านการเลือกตั้งแล้ว2ครั้งแต่ประชาชนจำนวนมากไม่ได้รู้สึกว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปจริงๆนั่นเพราะระบอบประยุทธ์มีความหมายกว้างกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่หมายถึงเครือข่ายผลประโยชน์ที่แวดล้อมคณะรัฐประหารและร่วมมือกันรักษาผลประโยชน์และอำนาจของกันและกันผ่านการออกแบบโครงสร้างและกลไกรัฐให้อยู่ในการควบคุมของตนเองเป็นโครงสร้างทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมที่เปิดช่องให้อำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งทัดทานอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งเปิดช่องให้ทหารเข้ามาแทรกแซงการเมืองและเปิดช่องให้ทุนใหญ่เข้ากุมอำนาจทางเศรษฐกิจเหนือตลาดการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วที่นำโดยพรรคเพื่อไทยแม้ทำให้พลเอกประยุทธ์หายหน้าไปจากการเมืองพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหายไปจากตำแหน่งในรัฐบาลแต่ระบอบประยุทธ์ที่หมายถึงเครือข่ายผลประโยชน์นายทุนขุนศึกศักดินาไม่ได้หายไปไหนและผลพวงจากการรัฐประหารวันที่22พฤษภาคม2557จะยังคงอยู่กับเราตราบที่เราไม่เดินหน้ารื้อมรดกคสช.ซึ่งประกอบด้วยอย่างน้อย3วาระที่พรรคก้าวไกลพยายามผลักดันมาตลอด1ปีที่ผ่านมาหลังการเลือกตั้งผ่านการยื่นกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยความหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลในการทำให้สำเร็จวาระ1จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 100% สำหรับปัญหาในแง่การเมืองมรดกสำคัญของรัฐประหาร 2557 คือรัฐธรรมนูญ 2560 ที่มีเป้าหมายในการสืบทอดอำนาจของเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับคณะรัฐประหารผ่านการขยายอำนาจของสถาบันทางการเมืองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเช่นสว.ศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระให้สามารถอยู่เหนือหรือแทรกแซงอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทางออกคือจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 100% เพื่อพาสังคมไทยรัฐธรรมนูญ 2560 และสร้างประชาธิปไตยเต็มใบด้วยความเชื่อว่าหากสภาร่างรัฐธรรมนูญมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีแนวโน้มมากที่สุดที่จะมีเนื้อหาที่พร้อมทำให้ทุกสถาบันทางการเมืองมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยและพร้อมปิดช่องไม่ให้ศาลรับรองการทำรัฐประหารและไม่ให้มีการนิรโทษกรรมผู้ก่อรัฐประหารสิ่งที่ก้าวไกลเดินหน้าแล้วปี 2566-67 คือ 1. สนับสนุนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยการยื่นร่างแก้ไขพ.ร.บ.ประชามติและร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ200คนที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด 2. ยื่นร่างงบร.บ.ยกเลิกประกาศคสช.เพื่อยกเลิกประกาศและคำสั่งจากคณะรัฐประหารที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนซึ่งเป็นร่างกฎหมายด้านการเงินและรอนายกรัฐมนตรีให้คำรับรองเพื่อให้เข้าสู่การพิจารณาในสภาวาระ2ปฏิรูปกองทัพให้อยู่ใต้รัฐบาลพลเรือนหรือสภากลาโหมศาลทหารสำหรับปัญหาการที่วันนี้สื่อมวลชนยังมีคำถามว่าทหารจะรัฐประหารหรือไม่ต
ตอกย้ำให้เห็นชัดว่ากองทัพณปัจจุบันยังคงมีอำนาจหลายส่วนอยู่เหนือรัฐบาลพลเรือนสามารถแทรกแซงการเมืองหรือแม้แต่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจรักษาความมั่นคงเป็นขุนศึกที่ถือครองที่ดินและธุรกิจโดยขาดการตรวจสอบจากประชาชนทางออกคือปฏิรูปกองทัพให้อยู่ใต้รัฐบาลพลเรือนเพื่อเอาทหารออกจากการเมืองและทำให้กองทัพเป็นกองทัพยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการรักษาความมั่นคงของประเทศมีความโปร่งใสมากขึ้นในการดำเนินการและการใช้งบประมาณและได้รับความไว้วางใจมากขึ้นจากประชาชนสิ่งที่ก้าวไกลเดินหน้าแล้วปี 2566-67 คือ 1. ยื่นร่างแก้ไขพ.ร.บ.ระเบียบราชการกลาโหมเพื่อยกเลิกอำนาจพิเศษของกองทัพที่อยู่เหนือรัฐบาลพลเรือนรวมถึงการปรับโครงสร้างอำนาจที่มาของสภากลาโหมและกระบวนการแต่งตั้งนายพลโดยบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาแล้วรอการพิจารณาและลงมติในสมัยประชุมหน้า2เตรียมร่างกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปสารทหารเพื่อป้องกันกระบวนการยุติธรรมหลายมาตรฐานวาระ3ทลายทุนผูกขาดปรับปรุงกฎหมายแข่งขันทางการค้าสำหรับปัญหาทุนใหญ่ได้ขยายอำนาจและส่วนแบ่งตลาดในทุกภาคเศรษฐกิจที่สำคัญมาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกด้านของปากท้องประชาชนทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารไฟฟ้าผ่านสายสัมพันธ์ที่มีกับเครือข่ายคณะรัฐประหารกองทัพระบบราชการและผ่านกฎกติกาที่เอื้อประโยชน์ให้เกิดการผูกขาดทางออกคือทลายทุนผูกขาดจากเดิมที่ระบบเศรษฐกิจถูกครอบงำโดยผู้เล่นไม่กี่รายต้องเปลี่ยนเป็นการแข่งขันที่เป็นธรรมมากขึ้นระหว่างทุนใหญ่กับผู้ประกอบการรายย่อยสิ่งที่ก้าวไกลเดินหน้าแล้วปี 2566-67 คือ 1. ยื่นร่างแก้ไขพ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้าเพื่อปฏิรูปคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการป้องกันการผูกขาดทางเศรษฐกิจโดยบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาแล้วรอการพิจารณาและลงมติในสมัยประชุมหน้าทั้งหมดนี้คือสิ่งที่พรรคก้าวไกลไม่เพียงปรารถนาที่จะเห็นแต่เราได้ใช้ทุกกลไกและวิถีทางที่มีอยู่แม้ในฐานะฝ่ายค้านปัจจุบันในการผลักดันลบล้างผลพวงรัฐประหารวันที่22พฤษภาคม2557ออกจากสังคมไทยการต่อต้านและลบล้างผลพวงรัฐประหารย่อมไม่อาจเป็นจริงได้ผ่านเพียงคำพูดแต่ต้องพิสูจน์ผ่านการกระทำเราหวังว่ารัฐบาลจะร่วมกันผลักดันทุกวาระข้างต้นร่วมกับพรรคก้าวไกลเพื่อสร้างประชาธิปไตยเต็มใบให้เกิดขึ้นและตั้งมั่นในสังคมไทยทำให้รัฐประหาร2557เป็นรัฐประหารครั้งสุดท้ายอย่าล้ำเส้นออมสินสศิภาพรตอบคอมเมนต์แฟนลูกยางวิจารณ์ซัดไม่ชอบก็อยากเข้ามากีฬาวันที่22พฤษภาคม2567 14:06 น.ออมสินสศิภาพรจันทวิสูตรนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกโรงตอบแฟนลูกยางที่เข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์ฟอร์มของเธอในพื้นที่โซเชียลมีเดียสศิภาพรเป็นหนึ่งในนักกีฬาวอลเลย์บอลที่ถูกแฟนๆวิจารณ์เรื่องฟอร์มการเล่นหลังจากจบการแข่งขันในศึกเนชั่นลีกและมีแฟนวอลเลย์บอลบางส่วนที่เข้าไปวิจารณ์ในพื้นที่โซเชียลมีเดียของเธอล่าสุดออมสินสศิภาพรได้โพสต์ภาพคู่กับคุณแม่ลงบนโซเชียลมีเดียหลังกลับมาถึงประเทศไทยซึ่งก็มีแฟนๆเข้าไปวิจารณ์เรื่องฟอร์มการเล่นของเธอโดยสศิภาพรตอบโต้ด้วยการลบคอมเมนต์บางส่วนอย่างไรก็ตามมีแฟนลูกยางคนหนึ่งที่คอมเมนต์ว่าสงสัยอยู่ว่าทำไมคอมเมนต์น้อยจังมีแต่ชมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลบคอมเมนต์เก่งซึ่งทำให้ลูกยางสาวรายนี้เข้ามาตอบคอมเมนต์ดังกล่าวด้วยข้อความว่า
อันนี้หนูลงคู่กับแม่ค่ะเขาคือกำลังใจของหนูหนูรู้ว่าหนูเล่นไม่ดีหนูเอาข้อผิดพลาดมาแก้ไขหนูไม่ได้เก่งแต่ปากแต่อะไรที่มันมาเข้าพื้นที่ของหนูหนูก็ต้องปกป้องตัวหนูบ้างที่จะเกลียดจะด่าอะไรก็ด่าที่อื่นค่ะนี่คือพื้นที่ของหนูซ้อมหนูก็ซ้อมเต็มที่ทุกอย่างหนูแค่ทำมันไม่ดีหนูรู้ตัวเองดีค่ะไม่มีใครมาคอมเมนต์ที่ไม่ดีนอกจากที่คนเดียวที่ลบเพราะมันรูปหนูกับแม่หนูแค่คนคนนึงที่อยากได้กำลังใจตอนที่แย่หนูก็ลงรูปแม่หนูผิดอะไรหรอคะพี่ถ้าหนูทำไม่ถูกใจหรือมันขัดหูขัดตาพี่บล็อกหนูไปได้เลยค่ะแต่อย่าล้ำเส้นพื้นที่ของหนูจะหน้าลอยหน้าเทาหน้าอะไรก็หน้าของหนูไม่ชอบก็อย่าเข้ามาค่ะนอกจากนี้เธอยังได้คอมเมนต์เพิ่มอีกว่าขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะหนูจะกลับมาแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นขอโทษที่บางครั้งต้องปกป้องตัวเองในพื้นที่ของหนูถ้าอะไรที่ผิดพลาดไปขอโทษด้วยนะคะ